ใช่ครับต้องเตือนผู้ชมว่าอาจจะเป็นภาพที่น่ากลัวสักหน่อยนะครับเนื่องจากว่าไปเกิดเหตุเพลิงไหม้ฮะรถแท็กซี่คันหนึ่งแล้วผมปรากฏว่าไฟเนี่ยไปคลอกคนขับแท็กซี่อาการคือว่าบาดเจ็บสาหัสเลยนะฮะคือเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามที่จะเร่งสอบสวนอยู่เนื่องจากว่ารถแท็กซี่คันนี้นะครับไปเกิดเหตุเพลิงไหม้เนี่ยที่ลานจอดรถแห่งหนึ่งที่ห้างสินค้านะครับสินค้าชื่อดังที่สมุทรสาครเจ้าหน้าที่ครับตรวจสอบไปผมปรากฏว่าเหมือนมีความขัดแย้งกันระหว่างคนที่อยู่ในวินด้วยกันนี่นะครับเดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับคุณผู้ชมครับเสียงของผู้หญิงเมื่อสักครู่นี้นะครับเป็นเสียงของภรรยาคนขับรถแท็กซี่นะครับแต่ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ครับแท็กซี่คันนี้ฮะเป็นแท็กซี่ที่ว่าวิ่งอยู่ในบริเวณพื้นที่ของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครครับแต่ว่าสังเกตนะครับว่าไม่ได้มีการติดตั้งป้ายเหมือนกับแท็กซี่คันอื่นๆเขาแล้วคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครับพยายามที่จะช่วยกันดับไฟแต่ว่าก็เป็นไปด้วยความยากลำบากครับเพราะว่าไฟนั้นลุกไหม้อย่างรุนแรงแล้วก็ลุกลามไหม้ตัวคนขับรถด้วยทราบชื่อนะครับก็คือนายสมชายบรรลุเดียอายุ60ปีครับเป็นอาสาสมัครทหารพรานชาวตำบลคลองมะเดื่อที่อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครครับไปฟังเสียงของคนที่อยู่ในเหตุการณ์ครับไฟไหม้มาจากถนนแล้วคือเหมือนเขาเสียหลักเข้ามาชนรถนะฮะรถตรงนี้แล้วคือไฟก็ลุกตรงนี้เลยครับเขามายังไงพอเห็นไหมครับผมคือเนี่ยเขาวนจากนี้ไปก็มาถนนนะแล้วคือไฟเขาลุกมาคือจังหวะผมเดินไปพอดีไฟมันลุกขึ้นมาเองใช่ไหมครับผมใช่เห็นไหมฮะลุกไปประมาณช่วงหน้าเลยช่วงหลังไม่แน่ใจว่าคนมันลุกแบบพุ่งขึ้นมาเลยอ่ะอ๋อแล้วคือเขาก็แฉะขึ้นมาชนแล้วก็คืออยู่ตรงนี้ได้ยินเสียงอะไรไหมครับผมก่อนที่จะไฟลุกไม่แล้วคือผมมาดูจังหวะที่เขาไฟลุกแล้วจากการตรวจสอบนะครับพบรถคันดังกล่าวนั้นติดตั้งระบบเชื้อเพลิงแบบก๊าซ NGV ครับก่อนเกิดเหตุรถคันดังกล่าวนั้นขับวนอยู่ในห้างประมาณ 2-3 รอบจากนั้นครับมีเสียงระเบิด 2-3 ครั้งแล้วก็เกิดเหตุเพลิงไหม้จากห้องโดยสารซึ่งขณะที่มีคนกำลังเข้าไปช่วยดับไฟนั้นมีเสียงตะโกนด่าออกมาจากภายในรถคล้ายกับคนทะเลาะกันครับส่วนผู้บาดเจ็บครับอยู่ในสภาพคือว่าถูกไฟคลอกทั้งตัวเจ้าหน้าที่ก็ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลสมุทรสาครครับสอบถามคนขับรถแท็กซี่ในคิวครับก็ทราบว่าผู้บาดเจ็บมีเรื่องทะเลาะกับเพื่อนแท็กซี่ด้วยกันเรื่องการวิ่งรถแบบเหมารับคนภายในคิวและก็การใช้รถแท็กซี่ที่ว่าไม่ถูกต้องตั้งแต่เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาโดยมีการนัดเคลียร์ปัญหากันนะครับเมื่อวานนี้ซึ่งก่อนเกิดเหตุครับภรรยาของผู้บาดเจ็บก็ได้มาตามกลับบ้านเนื่องจากว่าไม่ต้องการให้มีเรื่องทะเลาะกันแต่ว่าผู้บาดเจ็บครับได้ไล่ภรรยาลงจากรถแท็กซี่แล้วก็ได้ขับรถวนภายในลานจอดรถแล้วก็ขับไปชนกับรถแท็กซี่คู่กรณีนะครับก่อนเหตุเพลิงไหม้ขึ้นในรถโดยที่เจ้าหน้าที่ก็ไปพบขวดน้ำมันไฟแช็กแล้วก็ผ้านวมอยู่ภายในรถด้วยส่วนสาเหตุครับเจ้าหน้าที่ก็จะเร่งสอบสวนอย่างละเอียดอีกครั้งนะครับ